สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ STOU News พาคุณผู้ชมมาที่ลานปริชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาดูการเปิดตัวชวนเพื่อนร่วมเดินวิ่งเพิ่มสุขลดโรคค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานเปิดงานการออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะวิ่งตามที่พี่นมกับน้องออยมาเชิญชวนนั้นจะทำให้เรา prevent protect ให้พวกเราต้องตามพุทธสุภาษิตที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเรา protect กันไว้ก่อนมิฉะนั้นไปถึงวันหนึ่งจะสายไปเสียแล้วต้องนอนอยู่โรงพยาบาลออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกนะครับการเปิดตัวชวนเพื่อนร่วมเดินวิ่งเพิ่มสุขลดโรคได้เชิญคุณธนงศักดิ์สุภทรัพย์ดารานักแสดงพลิกโฉมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการเดินวิ่งมาพร้อมกับคุณยุวดีพันนิคมนักวิ่งมาราธอนขาเหล็กค่ะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆในการวิ่งด้วยค่ะประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยเราเคยเป็นผู้ป่วยนะครับเคยเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับทำให้เราได้เข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยแล้วก็ภรรยาเองก็เป็นผู้ป่วยมาครับต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับทางโรงพยาบาลมา3ปีจนกระทั่งไปเสียชีวิตนะครับมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมานั่นก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ละเลยไปมองเป้าหมายใหม่ๆถ้าเชื่อว่าวันนึงเนี่ยครับถ้ามันสูญหายไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นแล้วก็กระตุกสติให้ทุกคนกลับมามองเรื่องนี้นะครับออยเคยผ่านเรื่องงานยุ่งป่วยนู่นนี่นั่นคือข้ออ้างผ่านมาเยอะมากเราเหนื่อยขนาดนี้เรายังไปหาเรื่องออกกำลังกายอีกเหรอทำไมเราไม่นอนแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะพอได้มาสัมผัสชีวิตการวิ่งแล้วการที่เราเหนื่อยจากงานออยหาเรื่องไปวิ่งต่อเลยค่ะคือมันเหนื่อยแล้วเราอยากจะเคลียร์สมองเราให้มันโล่งการวิ่งแล้วการได้เหนื่อยได้หอบมันทำให้เรามีความสุขเขาเรียกว่าสารเอนโดฟินใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ในหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นมากค่ะสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่สุดยอดเลยค่ะคือออยสามารถมองปัญหาได้แล้วก็แก้ปัญหามันคือไม่ใช่ว่ามานั่งเครียดมานั่งร้องไห้เครียดแล้วกินเครียดแล้วร้องไห้อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วค่ะทุกวันนี้คือหันกลับไปสู้กับปัญหาพยายามมานะครับอย่างน้อยๆสัก2อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะครับหรืออาจจะส่งบุคลากรหรือโค้ชนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อที่จะให้ภารกิจนี้สำเร็จได้ผมไม่ได้คาดหวังว่าแค่99นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะได้ให้สัก500 พันคนนะครับเพราะเจ้าหน้าที่มีตั้ง 2,500 กว่าคนนะครับก็เอาสักประมาณ 20-30% ก็น่าจะถือว่าสำเร็จแล้วตอนนี้เป็นช่วงของการรับสมัครนะคะก็ขอให้เรามีทุกจุดเลยนะคะในการสแกน QR code นะคะเปิดรับสมัครแล้วก็ใครที่จะมาร่วมวิ่งนะคะเรามีขั้นต่ำแค่99คนแต่ขั้นสูงสุดเรารับไม่อานคือใครที่จะมาวันที่25นะคะเราจะมีเสื้อตัวนี้นะคะให้ทุกคนในร่วมขบวนโบกี้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ชมรมให้ฟรีนะคะอันนี้ก็เป็น QR code ที่จะลงทะเบียนร่วมงานนะคะมาพบกันในวันที่25มีนาคม2563ก็ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเราเปิดรับคนนอกด้วยค่ะพบกันนะครับอยากให้ทุกคนได้มามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับมาร่วมกันนะคะ STOU Yeah!